นี่ก็นั่งสมาธินะฝึกจิตนะของเราโดยการมีสตินะสตินี่เป็นธรรมที่มีอุปการะมากสติคือความระลึกได้นะสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมนี่คนเรานี่ถ้ามีขาดสติก็จะเกิดอันตรายในสิ่งในประการนะในการศึกษาเล่าเรียนในวัยเด็กนั้นเรียกว่าสติสั้นหรือความจำสั้นอะไรอย่างนี้ก็มีผลต่อการศึกษาเล่าเรียนการจดจำแหละเพราะว่าสตินั้นไม่ได้อยู่กับตัวส่งไปสิ่งที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจมากเกินไปการรับรู้อยู่ในปัจจุบันก็น้อยนะก็ยังเป็นจะต้องมีสติหรือฝึกสติให้มันตั้งมั่นไว้เมื่อเป็นวัยทำงานแล้วสติของเราเนี่ยไม่อยู่กับการทำกิจการงานสติล่องลอยไปในอารมณ์ทั้งหลายนะที่เรารับรู้เข้ามาแล้วก็มาปรุงมาแต่งนี่แหละก็มีผลเสียขึ้นมาได้แต่ปกติแล้วนี่คนเราทั่วไปก็มีสติอยู่ระดับหนึ่งแล้วระดับที่จะเรียนรู้ในศิลปะวิทยาการทั้งหลายได้ในการที่จะทำกิจการงานให้เป็นปกติได้นี่สติถ้าขาดสติไปมากๆนั้นก็คงจะเรียนรู้ไม่ได้หรือถ้าขาดไปจนควบคุมไม่ได้เนี่ยนะสติอ่อนเกินไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นคนที่มัน เสียสติไปแล้วเราคงจะทราบว่าคนเสียสติเป็นอย่างไรสติมันอยู่กับตัวแล้วหลุดโลกไปเลยนะไปอยู่กับอีกโลกหนึ่งเลยกับโลกของอารมณ์จิตกับอารมณ์นี่มันวิ่งไปด้วยกันแล้วต้องเยียวยารักษานะในทางระบบประสาทนั่นแหละคราวนี้ถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยที่มีสติอยู่แล้วในชีวิตประจำวันแล้วทำไมต้องมาฝึกสติให้มากขึ้นสติในทางพุทธศาสนานั้นนะหมายความที่ลึกซึ้งขึ้นไปว่าเป็นสติที่จะรักษาจิตของคนเราไว้ได้นะเมื่อเรามีความรู้สึกที่ดีใจมากเกินไปถ้าไม่มีสติแล้วนี่นะก็จะเสียสติไปได้เหมือนกันนะนะดีใจมากเกินไปหรือเสียใจอะไรที่มันมากเกินไปเนี่ยมันจะปรุงแต่งจนว่าขาดสติไปได้ไม่มีสติที่จะยับยั้งชั่งใจนี่เมื่อเรามาฝึกสติจะได้รู้ว่าความรู้สึกนะของเรานี้เป็นอย่างไรเมื่อจิตเนี่ยมันมีความชอบมีความชังมีความเกลียดมีความกลัวนะสติของเรานี่เป็นยังไงบ้างนะถ้ารู้ว่าสติตัวนี้มันกลัวมากเกินไปแล้วไม่มีที่พึ่งแล้วต้องมาเจริญอนาปานสติหรือระลึกถึงพุทโธไว้นะเหมือนกับพระที่ท่านไปอยู่ในป่านี่แหละมีความกลัวจนมากจนว่าจะขาดสติเลยล่ะก็จะต้องไปกำหนดพุทโธกำหนดลมหายใจไว้ให้มันนิ่งนะเมื่อจิตนิ่งเข้ามาแล้วก็จะเกิดปัญญาขึ้นว่ากลัวอะไรมันต้องปูชาเราแหละกลัวที่สุดแล้วเนี่ยให้กลัวอะไรจนตบาทนี่เป็นเพื่อนแล้วนะนะกลัวอะไรกลัวความตายอยู่ที่ไหนบ้างที่ไม่ตายนะปัญญาก็เกิดถามขึ้นมาไม่มีคนเราเกิดขึ้นมาก็ต้องตายนะปัญญาก็พุ่งขึ้นมาสูงเลยถ้าบอกจากนั่นมาก็ไม่เคยกลัวอะไรเนี่ยคือมีสติถ้าขาดสติแล้วก็อันตรายแล้วแต่สติในชีวิตของการดำรงชีวิตมนุษย์เราเนี่ยเราก็ต้องมีสติเอาไว้ดีว่าเรารักไหมเราชังไหมก็ควบคุมไว้ถ้าควบคุมได้ทางกายวาจา
ก็อยู่ในขอบเขตของกฎหมายกติกานะบ้านเมืองหรือถ้าเป็นเรื่องศีลธรรมก็อยู่ในกฎระเบียบของศีลธรรมก็เกิดความสงบเข้ามานะเกิดความสงบขึ้นสตินี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะถ้าน้ำฝนที่ตกลงมามากๆไม่มีเขื่อนไม่มีทำนบกั้นแล้วนี่นะก็ย่อมจะไหลบ่าท่วมไปหมดนั่นแหละนะประเทศไหนก็ท่วมหมดเลยแต่ถ้ามีทำนบมีเขื่อนมีอะไรกั้นเอาไว้แข็งแรงก็ป้องกันได้นะจิตของเรานี้ก็เหมือนกันมันชอบจะวิ่งไปกับอารมณ์อยู่แล้วถ้าเปรียบเหมือนกับว่ามีต้นข้าวอย่างเงี้ยนะเรามีวัวถ้าเราเผลอสติไปวัวมันก็จะไปกินต้นข้าวเสียหายหมดนะเจ้าของวัวนั้นต้องดูวัวไว้นักระวังไว้ไม่ไปกินต้นข้าวในไร่ในนาของเราด้วยของคนอื่นด้วยจิตนี้กรรมการต้องมีผู้รู้นะที่จะคอยควบคุมจิตเอาไว้นะว่าตอนนี้เรามีความรู้สึกอย่างไรเราต้องระมัดระวังแล้วว่ามีสติเป็นเครื่องกั้นของกระแสนะของจิตของอารมณ์เอาไว้ไม่ให้อารมณ์มันไหลบ่าออกไปได้เราจะต้องมาฝึกกันเนี่ยนะมาฝึกนั่งกรรมฐานกันมาฝึกสติกันนี่แหละรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกส่วนมนต์ก็เป็นการเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสตินะเราก็เดินทางกันมาไม่ใกล้เลยมาจากกรุงเทพก็มีนะจากระยองนะจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยในวันมาทำบุญแล้วมาฝึกสติของเราระมัดระวังใจของเราไว้ให้ดีนะเพราะใจนี่มีคุณค่ามหาศาลทีเดียวเนี่ยนะถ้าเราไม่ระมัดระวังแล้วขาดสติขึ้นมาก็เป็นโทษเกิดขึ้นมาได้นะต้องพยายามปฏิบัติวันนี้ตอนค่ำวันนี้ก็จะมีนะคณะปฐมปาณีคณะชาวระยองก็จะมาฝึกสติมานั่งสมาธิกันประมาณ19นาฬิกาที่อุโบสถนั่นแหละนะฝึกให้มีกำลังของสติที่ดีขึ้นเพราะว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยนะธรรมะนี้เปิดเผยอยู่แล้วแต่พระองค์มาบอกว่ารูปนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยพระพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยธรรมชาติเป็นอย่างนี้แต่พระพุทธเจ้ามาค้นพบมาเห็นมารู้มาบรรลุแล้วนี่ก็มาสอนมาบอกมาแสดงมาจำแนกแจกแจงถ้าเราปฏิบัติตามอีกเราก็เห็นอีกเห็นธรรมะที่ความเป็นจริงนี่แหละนะเราก็จะรู้จะเห็นได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ญาติโยมก็เรียกว่ามาสร้างความดีกันในชีวิตที่ยังมีกำลังอยู่นะมาสร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ในจิตใจของเราเนื่องว่าทำใจให้สว่างขึ้นนะปาโปคือความบาปเนี่ยก็คือความมืดก็แหละนะปาโปบาปความมืดความหนักบุญนี้เป็นความเบาเมื่อเราทำบุญแล้วแผ่ส่งกุศลบุญให้คนอื่นได้เพราะใจเบาน่าใจเบาแต่คนทำบาปจะไปแผ่บาปให้ใครก็ไม่ได้ต้องรับเองคนอื่นเขาก็ไม่รับด้วยนะเขาไม่ต้องการด้วยในความหนักนั้นแต่ความเบานี้ก็เป็นของต้องการนะใจที่เบาใจที่เป็นบุญเป็นกุศลคือความฉลาดอกุศลก็คือความไม่ฉลาดรวมทั้งการทำบาปทางกายวาจาก็เป็นอกุศลบาปทางใจก็เป็นอกุศลแต่ว่าคำว่าบาปนี้มักจะใช้กับในลักษณะที่อกุศลที่มันกล้าแข็งนั่นแรงกล้ามากนั่นแหละนะเช่นว่าบาปทางกายวาจาอย่างเงี้ยนี่ว่าทำบาปแล้วหรือบาปหนักในลักษณะอย่างนั้นให้พวกเราเรียกว่ามาทำบุญบุญก็คือความสุขใจเบาใจสบายใจทำให้ใจสว่างนะทำให้ตาในใจสว่างใช่ไหมถ้าคนตาบอดนี่มองอะไรก็ไม่เห็นก็จะลำบากมากทีเดียวถ้าใจมนุษย์ที่บอดนี่ก็เป็นอย่างนั้นแหละมีอวิชชาปกปิดแล้วก็บอด
จมืดบอดก็จะทำบาปทำกรรมได้มากถ้าใจสว่างใจมีบุญมีกุศลนะอันนั้นก็เป็นใจที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วให้เราพยายามพัฒนาใจให้มีบุญกุศลใจที่ละบาปบำเพ็ญบุญนะทำบุญกันมากๆก็คือบุญการเจริญสตินี่ให้มากนั่นแหละพยายามตั้งจิตใจกันก็ขอให้เจริญในธรรมทุกกันทุกท่านเทอญ